อันนี้ตลาดยังเนาะตอนนี้เฮาเดินทางไปหับพี่น้องแต่ว่ากลายมาเห็นตลาดนี่เนาะก็เลยมาแวะซื้อของโยมกินโอ้ตลาดเนี่ยเขาเจ้าเอิญอยู่แถวโอ้ตลาดใหม่หน้าไส้ทองตลาดเมืองหน้าไส้ทองเมืองมียังไปแต่กินเนาะมีปิ่งไหมปิ่งหมูได้ปิ่งหมูปิ่งปลาปิ่งอะไรเนี่ยซิซิซุกเหรอไหมจนใหม่แล้วใช่ไหมซุกแล้วนี่ได้แล้วซุกแล้วเปลี่ยนนี่ไปเท่าไรไม่ชิดสิบพันขีดเอาไม้นึงเลยไอเดอร์ซุกนะเออเอาขนาดพอหายเลยปลาทอดตัวเท่าไรปลาทอด5,000ตอน 5,000ปลาเน่นบะนี่แต่ปลาเน่นมกดิมกยังเนี่ยมกป่ามกมีไม้มกเฮ็ดมกไม้มกเฮ็ดมกต่อใหม่มกหล่อนก็มีเอามกยังบะเนี่ยตลาดหน้าไส้ปะแม่ตลาดหน้าไส้มันมีสองบอนปะบอนมีบอนเดียวขอตาก็เป็นแสบอยู่เนาะเล่นมาเบิ่งท่านเน้นน้ำก็ได้เนี่ยปลาซิวปลายังกะปลาแก้วอันนี้ปลาซิวเฮ้ยต่างกันปะอันนี้มันปลาซิวข้าวหมดเลยเอออันนี้มันบุกเข้าไปเป็นซิวข้าวอันนี้เป็นปลาแก้วที่อันสัตว์เจ้านั้นมาอันนี้ปลาเลี้ยงอันนี้ปลาธรรมชาติก็ตัวใดอันนี้เรือปลาเอาอันหนึ่งปลาซิวบะอันอะไรข้าวผัดกี่ข้าวผัดกี่โอ้ต้องกินต้องกินไม่หลากหลายปลาปลาก็มีตัวละห้าคือถ้าช่วงตัวสิบห้ามันก็เอาล่าเลยแหละเอายังไงล่ะซุปน้ำใหม่ได้บ้างวะบ้างวะน้ำใหม่เฮาเห็นได้แต่เฮาเผากันวะหรือต้มเลยน้ำใหม่เผาเราก็เคี่ยนต้มอ๋อเนาะอะไรนี้เราสั่งไทยเท่าไรหาพลาดวะทุกห้าพันเท่าวันทุกหนึ่งมะเคี่ยนได้ถ้าทำข้าวมันบะอ่อนกินมาเลยกินมาแบบซุปน้ำใบเผาขอถ่ายหน่อยเด้อถ่ายไปเบิ่งเด้ออันนี้ตลาดหน้าไส้ทองเมืองหน้าไส้ทองแค่นี้เหรอโอ้ได้หลายอันเลยได้ดิเป็นได้เป็นได้เอาสิบแล้วเท่าไหร่เอาห้าบาทสิบตองกับมุกเปียงโบแมน3รายการวะ 5,000 ไทยแน่ละ 5,000 15 15กระเป๋ากับบริเทอร์ได้เท่าไหร่ก่อนไม่มีไลน์อยู่พ่ออยู่แบบซีเมนต์ตอนแรกๆก็จะเอามาขายพักขายยังแถวด้านในเนาะแล้วมีบอลคล้ายลายอยู่วางลายอยู่แถวนี้มันคล้ายสีนคล้ายพักคล้ายสีนคล้ายพักเลือกเท่าไรสีนมูน่ะ60อยู่ที่60นะไปซื้อในเวียงมือก่อน65มักเงาะโลเท่าไรมักเงาะ15บ่เอาโลนึงนะทุเรียนเนี่ยโลเท่าไรตัวเนี้ย70เอาหน่วยหนึ่งเนี่ยโลปลายกว่านั้นเนี่ย
สั่งวะเออฮะงั้นเขาจะเอามากมาขายตอนแรกด้วยตอนเสาร์ตลาดขายเครื่องคือเห็นบอลหว่างหลายๆเป็นตลาดแรกวะเปิดเมื่อแหละเปิดเมื่อเออเป็นพักเป็นตาเป็นยังบ่แต่อยู่นี่ขายเบิ่ดเหมือนเนาะขายใหม่ใหม่เออขับใจตลาดหน้าไส้ทองพี่น้องถ้าเบิ่งเนาะตั้งอยู่แคมป์ทางเลขที่13เลยทางก็ยังบ่แล้วแบบสิ้นละแค่นี้ทางยังหมดแล้วเนาะแต่ว่ากายบั่นหวยน้ำเย็นไปหันแล้วหมดแล้วได้เห็นป้ายตลาดเนาะตลาดใหม่หน้าไซทองคือว่าอยู่นี่มาซื้อห้องอยู่ห้องกินได้สะดวกสบายเนาะปีกปลาก็มีปีกปลาปีกเสียนพ่อกับพ่อเคยกินหูสีนอยากกินลาบด้วยเนาะเนี่ยกินลาบด้วยนะสีนเดือดจะว่าน้ำมันสีนมู่วะครับส้มบางทีเข้าผ้าแวร์ตลาดหน้าซ้ายซื้อห้องยูห้องกินเนาะมาเดี๋ยวเข้ามาหอดจุดนี่สิเป็นตลาดหัวขัวเห็นบัตรเขาเขียนว่าบัตรหัวขัวเมื่อกี้นี่ตั้งอยู่แคมป์ทางเลขที่13คือกันแท้นี่ก็ยังสางบ่แล้วทางก็แต่ว่าแลนได้แล้วยังคู่กันกลางเอาโอ้ยข้างในเห็ดลาบได้เนาะสีดยังสีดงัววะโอ้โลเท่าไหร่โลนึง95นะคักคักคักเห็ดลาบพามาสื่อได้มั้ยพิงกี้บ่เคยกินเนี่ยพิงกี้ซื้อซิมบ่เออนั่นว่าไอ้ผิดสาก็มีโอ้ตลาดเนี่ยเนาะพาซื้อนะครับพิกกี้บีเบิ่งๆๆซื้อพิกกี้บีกูได้ขายอันนี้ลูกค้าเด้นี่ไซส์สั่งอยู่ไซส์อยู่นี่วะเอออันเท่าไหร่12 17ว่ะบ่เคยกินจักเทื่อได้แซ่บวะเอาเย็นไหนเอาแม่ค้ายังค่าไรเงินวะโอเอาให้แน่อันเดียวกันว่าต่างแต่ราคาวะเป็นใหญ่กว่าตัวนี้เออนะต่างแต่ขนาดเนาะรสชาติด้วยกันเนาะโอ้ใส่ตรงข้างในก็จะกับคล้ายของกินลายจะได้ใช่ไหมเจ้าสื่อเนี่ยก่อนจะเอาเขาไปสื่อThank you.
ยังโดนเดี๋ยวถ้ามามารอดีกว่ายังโดนตัดตลาดหัวขัวเออตลาดหัวขัวขายยังไงพิงกี้ลูกเห็นกระจกขายยังไงพิงกี้เนี่ยพิงกี้บีเนาะอันนี้มันไก่ย่างไข่ซีไข่ฟุกไข่โอ้อยู่เหนียวกินหลายๆพิงกี้กินปลาแบบธรรมศาสตร์เลยนะเนาะเข้าไปตลาดหน่อยเมื่อกี้ตลาดโอ้เสียงเพลงดังแท้เนาะสื่อแล้วน้องกินเนาะเห็นบ่ได้สื่อแล้วบ่ได้ปิ่งเขียดก็มีมั้ยให้ปิ่งเขียดเบิ่งข้างหน้าหน่อยนึงบ่เบิ่งภาพเบิ่งกันบรรยากาศข้างในหน่อยนึงพามาสืบพริกกีบีกินไหมพริกกีบีเคยกินอ่ะยังไม่เคยเนาะพิงกี้อยากลองพริกกีบีพริกกีบีซีเมนแบบเป็นยังละเขินโอ้โหเอาต้น12คันไหนให้ได้อันนึงลองซีมก่อนบ่เคยกินพริกกีบีพริกเข้ากันได้ไหนพริกกีบีอันนี้หมูวะหมูอย่างก็มีเลยอันนี้เห็ดคมหอนหน่อยเนาะพริกกีบีเนาะเป็นห่านเลยเป็นก็เจ้าตั้งหานคล้ายตัวไปเลยไล่ไล่บอลหานจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไล่ไล่จุดอยู่ตามนครหลวงเวียงจันทร์นี่นะหานพริกกีบีจะเป็นคล้ายๆว่ากับจีบอ่ะเรื่องเสือนอะไรวะคล้ายๆแซนด์วิชบ่อนะมีใส่เอามีพักมีโมเนาะจะมีราคา12,000เนาะตัวหน่อยตัวใหญ่17,000ก็ตัวนี้คือซีเซฟหมูสวยอ๋อตัวนี้แท้เป๊ปซี่ป่ะอื้อแม่นว่ะเนาะ1กระป๋องแถมยาอะไรเนาะเอาบ่เอาเป๊ปซี่น่าจะสูตรซ้ำกันแต่ก็จะเอาแท้เป๊ปซี่นะเพราะว่าตัวนี้ใส่หมูควายตัวนี้ใส่ช็อกโกแลตจะเห็นว่าพริกกีบีบุกไปลองใส่ผักใส่สลัดใส่มะแตงนะใส่ไข่กะจีปาเต้เลยเนาะใส่บวงกะจีปาเต้เนาะไอ้บอลก็เจ้าอย่างมันจะหอนตลอดเลยโอ้แสดงว่าอยู่ในเนี่ยหอนๆเนี่ยอยู่ในเนี่ยหอนขนาดเลยได้ทันส้มไวขนาดเลยเพราะว่าก็จะเอาอย่างสินซุ่มแล้วเนาะพิกีบีเป็นได้พิกิมึงดูโบแก้บึงมาแก้มึงดูหอมหอมอ่ะแก้มดูฮะแก้มดูหน้าตาเป็นยังไงแก้ให้ทันส้มมึงดูระวังเหี้ยนะเออเปิดห้องเลยโอ้เป็นยังไงเป็นแบบเป็นแบบกับจีปาเต้แบบแซนด์วิชอ่ะนะมีหมูมีผักเนาะผักสลัดกับแตงแล้วก็ผักกะหล่ำซอยในแป้งเนาะ
อ่ะเส้นหน่อยอย่างกินกินวะกินเลยวะ เออไปไปได้ละท่านผู้ชมโอ้ยเที่ยว2ตลาดเลยวันนี้ตลาดนาสะทองกับตลาดหัวขัวเนาะอยู่แคมป์ทางเลขที่13ท่านลูกสาวมาสื่อพิกกี้บีบ่เคยลองพิกกี้บีลองกินพิกกี้บีต้องแบบนะคลิปนี้เฮาก็สิขอจบไว้แค่เท่านี้เด้อท่านผู้ชมไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายพี่